Good morning. Working language ของอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะบอกมิงลาบาหรือว่าสวัสดีผมก็ขอ Good morning นะครับเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เรารู้ๆกันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการพูดเรื่องนี้ไปอีกนะครับPowerpoint อันนี้ผมทำเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าผมได้ไปเสนอเรื่องนี้ในต่างประเทศหลายแห่งนะครับในอาเซียนนี่เสนอที่สิงคโปร์หนหนึ่งเสนอที่กรุงพนมเปญหนหนึ่งนะครับที่จะพูดถึงปัญหาแล้วก็ทางออกของการแก้ปัญหานั้นจะทำอย่างไรนะครับ PowerPoint อันนี้ผมเสนอในช่วงประมาณก่อนการเลือกตั้งของอเมริกาคือวันที่9พฤศจิกเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเสนอหลายแห่งมากๆในอเมริกานะครับก็คือเสนอจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลแล้วก็ไปมหาวิทยาลัยโอไฮโอไปชิคาโกไปวิสคอนซินแล้วก็ไปจบลงที่ UCLA นะครับที่ลอสแองเจลิสผมไปเสนอในวันที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีพอดีแล้วก็อย่างที่เราทราบกันนะครับอีกไม่อีกอาทิตย์เดียวหลังจากนั้นนะครับผมกลับมาถึงกรุงเทพเมื่อวันที่9พฤศจิกนะหลังการเลือกตั้งของโอบามาได้2วันเนี่ยอีกวันที่เท่าไหร่วันที่15 16ใช่มั้ยครับโอบามาก็มาถึงเมืองไทยนะฮะอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นในแง่ของสถานการณ์ทั้งในการเมืองไทยก็ดีโดยนัยยะอย่างนี้นะครับหมายความว่าการเมืองไทยก็ดีการเมืองอาเซียนก็ดีการเมืองโลกก็ดีเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากๆนะครับกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากมากๆแต่ว่าปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ณเวลานี้ณวันนี้นะครับแม้กระทั่งที่อาจารย์สมฤทธิ์ได้บอกว่ามันก็มีกระแสการตอบโต้นะครับมีปัญหากันอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นปัญหาที่ผมคิดว่ามันเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ข้ามศตวรรษเอาเข้าจริงแล้วนะครับถ้านับกลับไปจุดเริ่มต้นของมันนี่อยู่ที่ว่าเราจะนับจากตรงไหนนะครับถ้าเรานับจากสมัยรัชกาลที่5มันก็ประมาณกว่า100ปีมาแล้วนะครับถ้านับจากประมาณหลังการเปลี่ยนชื่อสยามเป็นไทยในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามมันก็เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ล่ะผมคิดว่า80ปีมาได้แล้วใช่ไหมครับอันนี้เป็นปัญหาข้ามศตวรรษเลยนะครับปัญหาข้ามศตวรรษแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้นั้นถ้าเผื่อท่านได้อยู่ฟังรายการที่เป็นสุดท้ายที่เสนอโดยหลายท่านนะฮะในแพนเนลนั้นมีทั้งเรื่องเขตแดนทางบกเขตแดนทางทะเลอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมคิดว่าในตอนท้ายนั้นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับที่อาจารย์พนัสทัศนียานนท์นะครับท่านเป็นอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มีความรู้ทางด้านกฎหมายดีมากๆแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคดีศาลโลกนี้มากทีเดียวนะครับท่านได้เสนออะไรไว้น่าสนใจมากอาจารย์พนัสเป็นเพื่อนผมรุ่นเดียวกันเราเรียนสวนกุหลาบด้วยกันรุ่นคนซึ่งส้มหล่นได้เป็นนายกนะครับผมไม่รู้ว่าท่านจะคิดว่าเป็นส้มหรือเป็นอะไรนะครับที่หล่นมาเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็อาจารย์พนัสก็มีความรู้และติดตามเรื่องเกี่ยวกับกรณีนี้มาเป็นอย่างดีแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์พนัสทัศนียานนท์เสนอเมื่อวานก็น่าสนใจมากนะครับคือท่านเสนอไว้ให้รัฐบาลนั้นแต่งตั้งด็อกเตอร์สมปองสุจริตกุลเข้าไปเป็นทนายไปช่วยเหลือทางกฎหมายในการสู้คดีนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์สมปองก็อ้างว่าท่านอยู่ในทีมนั้นนะครับเมื่อปี2505เมื่ออาจารย์พนัสกับอาจารย์กับผมเนี่ยอายุ20กว่าๆแล้วก็ออกไปเดินขบวนด้วยนะครับวันที่ศาลโลกตัดสินให้ปราสาทเขาวิหารเป็นของกัมพูชาด้วยคะแนน9-3นั้นนะครับเราอยู่ในสมัยของรัฐบาลเผด็จการทหารคือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับเรามีอธิการบดีชื่อถนอมกิตติกจรนะครับที่ธรรมศาสตร์
แต่ว่าแล้วเราก็ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวทำการเมืองอะไรได้ในสมัยนั้นไม่มีพรรคการเมืองไม่มีประชาธิปไตยไม่มีการเลือกตั้งไม่มีรัฐธรรมนูญนะครับแต่หลังจากการตัดสินเพียงไม่กี่วันเนี่ยเราถูกกระซิบว่าออกไปเดินขบวนได้นะครับแล้วก็ส่งรูปสีอนุมาให้เราเยอะมากนะครับแต่หลังผมก็ไปแอบสืบทราบว่าเอ๊ะใครเป็นคนกระซิบผ่านมานะครับด้วยการค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์รับทราบจากท่านอาจารย์สุเทพอัฏฐากรซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีทบวงจำได้ไหมครับอาจารย์สุเทพก็เป็นคนเรียนหนังสือธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกับผมมาบอกอ๋อรัฐบาลสั่งมาอาจารย์ผมก็เป็นคนหนึ่งที่รับคำสั่งมาแล้วก็ไอ้อะไรที่มาแจกแจกอะที่แล้วคือพูดง่ายๆเราก็เอารูปสีอนุออกไปใช่ไหมครับที่ถนนราชดำเนินแล้วเราก็ร้องเพลงรักเมืองไทยชูชาติไทยใช่ไหมฮะเราก็ต้องรักเล่นแบบละครหลวงจิตนะครับแล้วเราก็ฉีกรูปสีหนุนะครับแล้วเราก็เดินถนนราชดำเนินเนี่ยเราบอกสีอะไรคนไทยเกลียดนะคนก็จะตอบว่าสีแดงไม่ใช่สีเหลืองก็ไม่ใช่สีฟ้าก็ไม่ใช่อีกนะครับสีหนุนะครับอันนี้เป็นอะไรล่ะเมื่อกี่ปีมาแล้วล่ะ50กว่าปีมาแล้วนะครับนั่นปี2505ปีนี้2556แปลว่า51ปีมาแล้วนะครับเมื่อผมอายุ21ปีตอนนั้นตอนนี้ผมอายุ72เพราะนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่ผมบอกว่าทำไมเราบอกว่าอันนี้เป็นปัญหาข้ามศตวรรษนะครับตั้งแต่รุ่นแม่ผมรุ่นคุณตาคุณชวดอะไรทำนองนั้นนะเป็นปัญหาข้ามศตวรรษแล้วก็ยังอยู่กับเรานะครับเราจะต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใจระทึกก็คือเมษานี้นะครับทางฝ่ายไทยก็จะไปแถลงด้วยวาจาใช่ไหมครับที่ศาลโลกนะครับศาลโลกนั้นอยู่ที่กรุงเฮกเป็นตึกสวยมากๆนะครับตึกสวยมากๆผมเคยไปมาไปดูมาสองคนไปเที่ยวนะครับเป็นตึกที่เขาเรียกว่าเป็น Peace Palace นะครับอยู่ที่กรุงเฮกแล้วก็เข้าใจว่าสร้างโดยความสนับสนุนของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2นะครับท่านเป็นผู้ริเริ่มเกี่ยวกับเรื่องนี้ซาร์นิโคลัสที่2ก็คือคนที่ถูกปฏิวัติแล้วก็ถูกประหารชีวิตไปนะครับในการปฏิวัติรัสเซียปี1917นะครับก็ขอเกริ่นนำอย่างนี้นะครับแล้วก็ขอใช้ PowerPoint อย่างที่บอกให้ท่านทราบว่า PowerPoint อันนี้นะครับทำด้วย working language ของอาเซียนคือ it's in English นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อท่านใครจะได้ไปนะครับผมก็เติมภาษาไทยเข้าไปนิดๆหน่อยๆเมื่อเช้านี้ตื่นมานะฮะเติมภาษาไทยเข้าไปบ้างแต่ว่ารักษาโครงภาษาอังกฤษเอาไว้ใครมีตัมไดรฟ์จะมาดูดเอาไปก็ได้นะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับก็เริ่มต้นอย่างนี้นะครับผมตั้งชื่อเรื่องนี้เป็นภาษาอังกฤษเอาไว้เวลาเดินสายเนี่ยผมบอกว่าแคมโบเดียพนมเปญ versus Thailand Bangkok the question of the Prea Vihea พระวิหาร temple แค่ชื่อก็ทะเลาะกันแล้วนะครับ and a clash of two nationalism นะครับถ้าแปลเป็นไทยผมก็จะแปลยาวๆให้มันไม่ตรงกับภาษาอังกฤษนะครับก็คือปัญหาปราสาทพระวิหารนะครับปัญหากัมพูชากับไทยหรือปัญหาผู้นำพนมเปญกับผู้นำกรุงเทพเมื่อสองลัทธิชาตินิยมปะทะหญ้าแพรกก็แหลกลานนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับเมื่อ51ปีที่แล้วนั้นนะครับ2505หรือว่า1962การเตรียมตัวเข้าประชาคมอาเซียนต้องคิดเป็นคสให้ได้นะครับคิดเป็นพุทธศักราชอย่างเดียวเนี่ยเผลอยากมากเลยนะครับในการที่จะอยู่ในโลกสากลนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้คริสต์ศักราชกันเพราะฉะนั้นผมก็พยายามฝึกตัวเองและฝึกนักศึกษาของผมนะครับซึ่งมาในห้องนี้ไม่มากเท่าไหร่ผมเลยมาช้าตามปกตินะครับเป็นอัตลักษณ์ไทยอย่างหนึ่งคือไม่ตรงเวลานะครับแล้วอยู่ในห้องเรียนก็อัตลักษณ์ไทยมักจะคุยกันนักศึกษาไทยนะในกลุ่มอาเซียนนี่คุยมากจริงนะครับเอาล่ะนะครับเมื่อ51ปีที่แล้วเนี่ยศาลโลกก็ได้ตัดสินด้วยคะแนน9ต่อ3ใช่ไหมครับให้ปราสาทเขาพระวิหารนั้นเป็นของกัมพูชาผมคิดว่าอันนี้เป็นช็อคและเป็นการเสียหน้าเป็นช็อคนะครับเป็นช็อคอย่างมากๆเลยในสมัยนั้นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์
แล้วทนายคนสำคัญก็คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมคิดว่าทั้งสองท่านเนี่ยทั้งรัฐบาลและทั้งทนายเนี่ยให้อะไรล่ะให้ข้อมูลของเราอยู่ตลอดเวลาในสมัยนั้นนะฮะเราเชื่อว่าชนะไม่ใช่ 100% นะครับผมเข้าใจว่าพูดว่าชนะ 500% ด้วยนะครับสมัยนั้นอาจารย์เสนียังสอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์มันคนที่เรียนกับอาจารย์เสนีในรุ่นนั้นนอกจากมีอาจารย์พนัสเมื่อวานนี้ก็มีผมด้วยนะครับมีคุณชวนก็เรียนอยู่คุณชวนคุณสมัครนี่จะก่อนอาจารย์พนัสกับผมสักประมาณ 2-3 ปีเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นนี่เป็นเราเป็นรุ่นขิงแก่ที่กำลังจากโลกนี้ไปทีละราย2รายนะครับก็เป็นช็อคนะครับเป็นช็อคแล้วเป็นการเสียหน้ามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลจึงให้พวกเราออกไปเดินขบวนกันอย่างเต็มกรุงเลยแล้วก็ให้มีการเดินขบวนทั่วประเทศด้วยนะครับกว่าที่จะยอมรับคำพิพากษาของศาลโลกนะครับที่จอมพลสฤษดิ์ต้องมากล่าวด้วยน้ำตานองหน้าอะไรทำนองนั้นนะครับเป็นช็อคและเป็นการเสียหน้ามากๆถ้ารัฐบาลเป็นประชาธิปไตยรัฐถ้าสมัยนั้นการเมืองไทยมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่บ้างเนี่ยรัฐบาลล้มนะฮะรัฐบาลไม่ล้มแต่รัฐบาลปกปิดความผิดพลาดของตัวเองอย่างรุนแรงมากนะครับผมคิดว่าผมต้องใช้เวลาที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาอาเซียนเนี่ยเป็นเวลาอีกหลายสิบปีหลังจากนั้นที่จะมาพบว่าเฮ้ยนี่เป็นการกลบเกลื่อนความผิดพลาดแล้วก็ไม่ยอมรับความผิดพลาดนะครับใช้ลัทธิชาตินิยมใช้ข้ออ้างความรักซึ่งนำไปสู่ความเป็นตาบอดอย่างมากในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นข้อผิดพลาดอย่างยิ่งนะครับในแง่ของการที่เราไม่ยอมรับว่าผู้นำของเรานั้นผิดพลาดอย่างไรในอดีตนะครับอันนี้จะปรากฏอยู่ทั่วไปแม้กระทั่งในตำราเรียนประวัติศาสตร์นะที่ผมก็เดี๋ยวจะพูดถึงบ้างเนี่ยนะแล้วสำรวจตำราเรียนประวัติศาสตร์ใหม่ตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยมปลายในที่นี้มีหลายท่านเป็นครูสังคมศึกษาเมื่อสำรวจแล้วเนี่ยน่าตกใจมากๆนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่ประวัติศาสตร์ฮะมันการสร้างความเชื่ออะไรบางอย่างที่ทำให้ไปสู่ความหลงอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากๆนะครับในระบบการศึกษาของเราเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับผมจะถอยมาเรื่อยๆนะครับให้ที่ท่านจะได้เห็นว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเราก็ทราบดีว่ามีข่าวลือว่ากบสุวรรณันนะฮะให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่ไปกัมพูชาถ้าเผื่อกัมพูชาไม่คืนปราสาทนครวัดให้กับไทยนะครับอันนี้นำไปสู่การปลุกระดมอย่างรุนแรงนะครับกบสุวรรณันเราก็คงทราบว่าเธอเล่นโทรทัศน์รายการที่ชื่อว่าดาวพระศุกร์ใช่ไหมครับดาวพระศุกร์นั้นเมื่อไปฉายที่กรุงพนมเปญฉายที่กัมพูชานั้นฮิตมากๆนะฮะคนเขมรชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องดาวพระศุกร์นั้นเมื่อไปถึงกัมพูชาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเรื่องเนียงประกายปรึกนะครับคือคำว่าเนียงนางใช่ไหมฮะเนียงประกายปรึกเป็นภาษาเขมรนะครับดาวเช้านะประกายแปลว่าดาวปรึกแปลว่าเช้าเป็นภาษาเขมรนะครับก็เรายืมมาใช้เยอะนะครับเรายืมมาใช้เยอะคำเขมรนะครับอักษรเขมรตัวเลขเขมรแต่เราก็บอกว่าเป็นไทยไปหมดแล้วอะไรกันน้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมได้ยินคนพูดว่าให้ใช้เลขไทยเนี่ยผมจะหงุดหงิดและรำคาญมากเอาเป็นอย่างเลขไทยเนี่ยยืมมาจากเขมรนะครับถ้าเผื่อท่านไปปราสาทบันทายสีนะครับซึ่งสร้างก่อนสุโขทัยประมาณ 4-500 ปีเท่านั้นเองก็จะมีตัวเลขเหล่านี้อยู่นะครับโอเคนะครับนี่เป็นวัฒนธรรมร่วมของอาเซียนมากกว่าจะมีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงนะครับก็อันนี้น่าสนใจมากนะครับผมได้เอาคำสัมภาษณ์ของนักศึกษากัมพูชาคนหนึ่งอายุ18ปีที่ชื่อว่าวิรักแกบอกว่า the protest is because we hate the Thai inside Cambodia and because the Thai encroach on Cambodian border territory นะครับเขาบอกว่านะแปลเป็นไทยบอกว่าเราประท้วงก็เพราะว่าเราเกลียดคนไทยในกัมพูชาเกลียดคนไทยในกัมพูชานะครับแล้วก็เพราะว่าคนไทยนั้น
เข้ามาลุกล้ำดินแดนเขตแดนพรมแดนของกัมพูชาอันนี้นักศึกษานิติศาสตร์ของกัมพูชาเขามองอย่างนี้นะครับเรามองอีกอย่างหนึ่งเขามองอีกอย่างหนึ่งประวัติศาสตร์มี2ด้านนะครับเหมือนเหรียญมี2ด้านนะครับการเขาสถานทูตไทยนะกรุงพนมเปญอย่างนี้นะฮะในรูปที่เราเห็นนะครับน่าเศร้ามากๆนะครับน่ากลัวมากๆด้วยนะครับถัดมานะครับท่านก็จะเห็นว่าใกล้เข้ามาอีกนะครับเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับเมื่อวันที่19กันยายนนั้น2006ก็คือ2549ใช่ไหมครับก็มีรัฐประหารล้มรัฐบาลทักษิณนะครับโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอะไรนะคอปคอใช่ไหมครับแต่ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาประหลาดมากนะครับเขาจะใช้ตัวย่อว่าอะไรล่ะCDRM นะครับ The Council for Democratic Reform Under Constitution Monarchy นะครับชื่อยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรัฐประหารนะครับซึ่งกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วถ้าจะมีรัฐประหารอีกจะมีอีกไหมครับมีไหมมีนะครับผมก็คิดว่ามีนะผมก็คิดว่ายังจะมีอยู่ยังไม่หายไปแต่อาจจะไม่เร็วๆนี้นะครับอาจจะเมื่อช่วงการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนะครับผมคิดว่านะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ท่านก็คงจำได้นะครับเมื่อ7ปีที่แล้วแล้วก็เพื่อนร่วมรุ่นของผมที่สูงกุหลาบก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไปนะครับก็อันนี้เป็นประเพณีอย่างหนึ่งฮะต้องอ้างและอิงสถาบันกษัตริย์ด้วยการมาออกโทรทัศน์แล้วก็ไหว้เราอย่างนี้นะครับน่าสนใจก็คือว่าชื่ออันยาวนั้นที่มีคำว่า Under Constitution Monarchy นั้นถูกโจมตีอย่างหนักมากเลยในจดหมายออกบางกอกโพสต์นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคปค.ก็รู้สึกเขินอ่ะก็เลยเอาตัดคำว่า Under Constitution Monarchy ออกไปนะครับเหลือแต่ CDR จะทำชื่อ for democratic reform อันนี้น่าสนใจแต่ภาษาไทยไม่ตัดทำไมภาษาไทยไม่ตัดนะฮะอันนี้น่าสนใจนะครับอาจารย์ครูที่เป็นครูภาษาไทยอาจจะบอกเอ๊ะทำไมตัดภาษาอังกฤษเขินในภาษาอังกฤษเพราะมันต้องไปปรากฏตัวในสากลโลกหรือเปล่าแต่ว่าในเมืองไทยไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็แปลกดีนะครับหลังจากนั้นใช่ไหมครับก็5ปีที่แล้วนะฮะ5ปีที่แล้วก็คือปี51 2551นะครับ2008นะครับกัมพูชานำปราสาทเขาวิหารขึ้นจดทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับคงทราบนะครับคงทราบนะครับว่าเวลาโหวตกันเนี่ยเมื่อจะถึงโหวตเนี่ยทีแรกรัฐบาลไทยทุกรัฐบาลสนับสนุนนะครับต้องย้ำว่าทุกรัฐบาลไทยสนับสนุนนะครับแต่ว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นในสมัยรัฐบาลของคุณสมัครและรัฐมนตรีต่างประเทศนพดล นะครับแต่ว่าเราก็เลยต้องถอนความสนับสนุนในวินาทีสุดท้ายนะครับ อะไรล่ะในการโหวตของยูเนสโกเราได้คะแนนมันออกมาอย่างนี้ครับ21-0นะครับ21-0นะครับกรรมการมี21ท่านใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ผมเข้าใจว่าดร.โสมสุดานะครับผอของศูนย์มนุษยวิทยาศิรินธรซึ่งนั่งอยู่กับเราข้างหน้าเนี่ยท่านเป็นกรรมการอยู่ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ท่านเป็นกรรมการนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่ตรงนี้ก็คงเป็นที่ที่จะคุยเรื่องนี้ได้ยาวเหยียดเลยเดี๋ยวผมมีอะไรจะฝากดร.โสมสุดาไปยูเนสโกด้วยนะครับก็เราก็ทราบกันดีนะครับว่าเมื่อ5ปีที่แล้วนั้นก็เกิดปัญหาขึ้นมานะครับเกิดปัญหาขึ้นมาจากเรื่องมรดกโลกซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของสันติภาพเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องวิชาการมันกลับกลายเป็นการเมืองและกลายเป็นสงครามขึ้นนะครับอย่างน่าอัศจรรย์ใจมากนะครับมันกลับมาเมื่อมันมาเมื่อผมอายุ21มันกลับมาอีกเมื่อผมอายุ70อะไรทำนองเนี้ยฉะนั้นอันนี้เป็นปัญหาข้ามศตวรรษจริงๆนะครับแล้วก็ยังจะอยู่กับเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนหนุ่มสาวในที่นี้ก็จะเห็นอะไรดีๆอีกเยอะนะครับแน่นอนปราสาทเขาพระวิหารนะครับนี่คือรูปที่ถ่ายจากทางอากาศงามเหลือเกินนะฮะผมมักจะบอกว่าในชีวิตของการเดินทางท่องเที่ยว
ผมก็ไปเที่ยวมาเยอะมากนะครับผมเทียบกับการขึ้นวิหารพาเทนอนที่เอเธนกับวิขึ้นปราสาทขึ้นทิพยวิมานของพระอิศวรที่ปราสาทเขาวิหารผมคิดว่าอันนี้กินขาดนะครับกินขาดอะไรนะผมเชื่อว่าเอเธนสู้ไม่ได้นะครับงามเหลือเกินนะครับซ้ายมือเป็นที่โล่งใหญ่เลยสนามหญ้านั้นก็คือที่เป็นปัญหาอยู่ 4.6 ตารางกิโลเมตรนะครับซ้ายมือนะครับนี่มองจากกัมพูชานะครับปราสาทพระวิหารยื่นออกไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็มีมายาคติว่าเขมรขึ้นไม่ได้แต่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับเขมรขึ้นได้ขึ้นได้สองทางด้วยขึ้นง่ายกว่าทางขึ้นประเทศไทยด้วยครับอันนี้มหัศจรรย์มากผมไปขึ้นมาแล้วสองคนนะครับทางด้านนู้นแน่นอนผมปลอมตัวเป็นคนสิงคโปร์ I'm from สิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเรามาจากสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหค่าตัวมันขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามันดูมีสตางค์อ่ะใช่ไหมคือคิดดูอ่ะดอลลาร์สิงคโปร์กับเงินบาทแล้วนะมันคนละเรื่องเพราะนั่น I'm from สิงคโปร์เนี่ยผมก็ผ่านขึ้นไปอย่างดี2ครั้งนะครับเหมือนกับเวลาผมอยู่กรุงพนมเปญนะตอนที่เขาทะเลาะกันเนี่ยผมก็บอกว่ามกปีเซเรนในที่นี้มีใครดีเยือเพียสาคแมบ้างนะครับก็คือว่าผมก็บอกว่าผมมาจากสุรินทร์นะครับคนกัมพูชาจะชอบคนสุรินทร์มากนะครับไม่ชอบเสียมสยามไม่ชอบเพราะมันรุกรานไทยก็โอเคนะครับอันนี้แปลกดีนะฮะในแง่ของชื่อเนี่ยนะครับเอาล่ะนะครับปราสาทเปรวิเฮียหรือปราสาทพระวิหารนะครับก็มันทำให้อะไรล่ะเปลี่ยนสิ่งที่คุณชาติชายทำมานะครับเป็นเวลานานเลยคือจากสนามรบให้เป็นตลาดการค้านั้นมันกลับไปเป็นสนามรบใหม่นะครับอันนี้น่าสนใจแล้วก็น่าเศร้าใจมากนี่ก็คือมันกลายเป็นสงครามมากกว่าสันติภาพนะครับนี่คือภาพที่เราจะเห็นชายแดนซึ่งก็ยังเป็นภาพอย่างนี้อยู่นะครับก็ยังเป็นภาพอย่างนี้อยู่นะครับแล้วที่น่าเศร้าใจก็คือว่ามันกินเวลายาวนานมากนะครับผมว่าจากปี51หรือ08มาปี2011นะครับก็เมื่อปีกว่าๆนี่เองใช่ไหมครับก็เดือนกุมภาช่วงเดือนกุมภา2011นะครับก็ปี54ใช่ไหมครับ54เนี่ยก็มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นชายแดนนะครับเผายิงกันที่หมู่บ้านแล้วที่น่าเศร้ามากๆก็คือว่ากรณีปราสาทพระวิหารนั้นกลายเป็นความแตกแยกของสังคมไทยอย่างมากมายมหาศาลนะครับเมื่อวานนี้เราเชิญกำนันท่านหนึ่งมาจากศรีสะเกษนะครับให้เราคนกรุงเทพนะครับซึ่งถ้าเขายิงกันเราก็ไม่ต้องหลบอะไรเท่าไหร่นะครับเราหลบเข้าโรงหนังหรือว่าไปเดินสยามพารากอนอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าคนศรีสะเกษนั้นมีปัญหาอย่างไรเมื่อวานเราก็คงเห็นนะครับอันนี้คือภาพของจริงนะครับผมคิดว่าถ้าใครเข้าไปใน YouTube เข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะฮะสื่อใหม่ๆจะเห็นภาพเหล่านี้เยอะมากเลยนะครับเห็นรูปก็ชัดเจนนะครับว่าผู้ที่บุกขึ้นไปจะไปประกาศอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารนั้นถูกชาวบ้านแถวนั้นที่ภูมิสโรนะครับมาสกัดกันแล้วก็ตีกันแบบนี้นะครับผมคิดว่าสมาชิกสภาผู้แทนของเราบางท่านนะไปไกลถึงขนาดบอกว่าไอ้ชื่อภูมิสโรนี่ต้องจับมันเปลี่ยนชื่อมันมีชื่อเขมรนะครับผมว่าอันนี้มันมหัศจรรย์มากก็เดี๋ยวท่านตามข่าวนะครับถ้าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรที่เป็นเขมรเนี่ยผมคิดว่าเราจะมีปัญหามากนะครับหลายท่านในที่นี้อาจจะไม่ทราบก็ได้นะครับเดินดำเนินเป็นภาษาเขมรนะครับถ้าเขมรคืนเนี่ยเราต้องย่างกับก้าวสมเด็จเป็นคำเขมรถ้าทวงคืนเนี่ยโอ้โหวุ่นมากเลยนะครับมันวุ่นไปหมดเลยนะครับเหมือนบอกว่าโรมันนะฮะคนอิตาลีทวงคำลาตินคืนจากอังกฤษภาษาอังกฤษพูดไม่ได้เลยนะครับ unspeakable นะครับเหมือนภาษาไทยเนี่ยพูดไม่ได้นะครับถ้าไม่มีภาษาเขมรคำว่าก้อเนี่ยเสร็จแล้วล่ะนะฮะเขาเอาก้อคืนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัญหานะครับว่าถ้าเราไม่เข้าใจประเด็นของวัฒนธรรมร่วม
ประวัติศาสตร์ร่วมของอาเซียนก็มีปัญหาแบบนี้นะครับแล้วก็จะตกไปในหลุมดำลึกลงลึกลงอีกทุกทีเลยความแตกแยกในสังคมไทยกลายเป็นความสามัคคีอย่างไม่เคยมีมาก่อนในกัมพูชารัฐบาลของฮุนเซนนะครับพรรคการเมืองของฮุนเซนได้รับการเลือกตั้งเข้าสภาถล่มทลายด้วยกรณีนี้แล้วก็มีการเฉลิมฉลองอย่างเนี้ยนะ It was joined in Cambodia Khmer United ยังไม่เคยมีมาก่อนนะสามัคคีกันแล้วฮุนเซนชนะขาดไม่ต้องมีรัฐบาลผสมอีกต่อไปนะครับอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับ อย่างที่อาจารย์ธนัททัศนียานนท์ได้ฉายแล้วมีกระพริบให้เราดูด้วยเมื่อวานเนี่ยนะครับก็คือนี่คือปัญหาที่ว่าพื้นที่ 4.1 4.6 เนี่ยเป็นปัญหาของความขัดแย้งอย่างไรนะครับคงเห็นนะครับที่บอกว่าเป็นสยามสนามหญ้าเขียวเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบนะครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนซึ่งเป็นนายกที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดผมเข้าใจว่าในโลกหรือเปล่าในตอนนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดในโลกรัฐมนตรีต่างประเทศของฮุนเซนนะครับก็อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเขาบอกไทยเนี่ยเปลี่ยนมาก็เป็นที่10กว่าคนแล้วฮะเขาเจอจนเขารู้สึกไม่อะไรไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่บอกเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนอีกนะครับอันนี้เป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาที่โดยรวมแล้วเนี่ยเราอาจจะสรุปได้ว่าปัญหาประสาทเขาพระวิหารการปลุกระดมกระแสชาตินิยมรักชาติเนี่ยนะครับมันเป็นการเมืองภายในของไทยนะครับความขัดแย้งความแตกแยกอย่างรุนแรงของการเมืองไทยระหว่างผู้นำเดิมอำนาจเดิมนะครับผมใช้คำกว้างๆแบบนี้ว่ามันเป็นความขัดแย้งแตกแยกระหว่างผู้นำเดิมกับอำนาจเดิมเนี่ยนะครับกับผู้นำใหม่และอำนาจใหม่มันแผ่ลามข้ามเข้าไปในการเมืองระหว่างประเทศนะฮะนำมาซึ่งการเมืองมวลชนนะครับการเมืองมวลชนและการอาศัยอำนาจศาลหรือว่าตุลาการพิวัตรหรือว่ารัฐประหารโดยศาลก็ยังได้นะครับล้มรัฐบาลสมัครและสมชายแล้วก็นำมาซึ่งรัฐบาลอภิสิทธิ์และความวุ่นวายต่อมานะครับอย่างที่เราเห็นนะฮะดูเป็นกระบวนการประวัติศาสตร์อย่างยาวเลยเนี่ยนะครับผมถอยกลับไป50กว่าปีที่แล้วมาจนกระทั่งถึงใกล้ๆตัวเราเนี่ยเราก็จะเห็นใช่ไหมฮะอย่างไม่น่าเชื่อว่ามันมีการยึดสนามบินเกิดขึ้นนะครับอย่างไม่น่าเชื่อนะครับว่ามีการชุมนุมแล้วก็ยึดราชประสงค์อย่างที่เราทราบนะครับรวมทั้งการที่นายกรัฐมนตรี2ท่านถูกถอดถอนนะด้วยข้อหาซึ่งผ่านไปอีก50ปีนะฮะคนรุ่นใหม่ๆคงหัวรอกกล้าเลยนะครับว่ามันเป็นไปได้นะสยามประเทศไทยของเรามันเป็นไปได้อย่างไรนะครับเรื่องคำพิพากษาอะไรทั้งหลายนะครับรวมทั้งลืมแล้วยังเอ่ยนะครับหลายท่านอาจจะหัวรอกไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่ามันความจริงบางทีมันเจ็บปวดนะครับความจริงเนี่ยมันเจ็บปวดมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราซึ่งเป็นนักวิชาการเราซึ่งเป็นคนในระดับที่มีมันสมองสติปัญญาแล้วไม่พูดความจริงนะฮะไม่สามารถจะรับความผิดพลาดล้มเหลวของชาติเราได้นะครับผมคิดว่าอันนั้นเป็นปัญหาใหญ่มากๆนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นนะเพราะกล่าวโดยย่อเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเด็นทั้งหมดที่เราให้ภาพมาเนี่ยนะครับมันเป็นการปะทะกันของลัทธิชาตินิยม2ชาติเป็น clash of two nationalism นะครับผมสรุปเป็นภาพว่ามันเป็นปัญหาอันนี้แหละแล้วชาตินิยมของกัมพูชาเป็นอย่างไรนะฮะชาตินิยมของกัมพูชามีชาติศาสนามหากษัตริย์และประสาทนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะฮะที่ผมไปพบจากการที่ไปสอนหนังสือที่พนมเปญแล้วก็ไปดูงานพิธีกรรมต่างๆเขาเนี่ยนะฮะเขาก็จะขึ้นป้ายแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ไม่อาจจะไม่โดดเด่นเท่ากับสยามประเทศไทยของเราที่มีโปสเตอร์ท่วมแผ่นดินเนี่ยนะครับของกัมพูชาไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็กำลังตามมาติดๆเหมือนกันนะครับอาชีพทำโปสเตอร์กับธงอาจจะขายดีนะครับในกัมพูชาเช่นเดียวกับในเมืองไทยนะผมสรุปว่ากัมพูชานั้นลัทธิชาตินิยมของเขาเน้นอยู่ตรงที่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประสาท
ตรงและเนี่ยสำคัญมากนะตรงและเนี่ยมันจะแรงมากๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าธงของกัมพูชาไม่ว่ายูจะเป็นคอมมิวนิสต์ยูเป็นสาธารณรัฐนะยูเปลี่ยนกี่ระบบกี่ระบอบขาดไม่ได้คือปราสาทนครวัดนะครับนี่คือธงหลายธงเลยนะครับของเราเปลี่ยนธงไม่มากนะครับจากธงช้างเผือกมาเป็นธงไตรรงค์นะครับเราไม่มากเท่าไหร่แต่ของกัมพูชาเปลี่ยนเยอะมากเพราะการเมืองของเขาผันผวนมากอันนี้เป็นธงสมัยเขมรแดงก็ยังต้องมีปราสาทนะครับแล้วก็มี3ยอดนะถ้ามองอย่างนึงก็3ยอดมองอีกด้านนึงก็อาจจะ4ยอดขอโทษ5ยอดก็ได้นะครับอันนี้คือธงปัจจุบันนะครับอันนี้คือธงเมื่อกัมพูชากลับไปสู่การเป็นราชอาณาจักรนะฮะเราต้องไม่ลืมว่ากัมพูชานั้นได้เปลี่ยนด้วยการล้มระบบกษัตริย์ไปแล้วกลายเป็นรีพับลิกกลายเป็นสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีแล้วก็ล้มกลับมาอีกนะครับด้วยการเป็นคิงดอมแล้วก็มีกษัตริย์อย่างที่เราทราบกันนะครับแล้วก็อะไรล่ะสัญลักษณ์เหล่านี้เต็มไปหมดในธงนะฮะคุณต้องเห็นในธงคุณเห็นในอนุสาวรีย์เอกราชนะครับอันนี้คืออนุสาวรีย์เอกราชก็เป็นปราสาทนะครับกลางกรุงพนมเปญก็มีปราสาทพระวิหารอันนี้คือโคปุระหนึ่งหรือว่าพระปลาจตุรมุขใช่ไหมครับเมื่อเราขึ้นไปเนี่ยตรงนี้เป็นบริเวณที่ทางขึ้นทางด้านกัมพูชาจะเอารถมาจอดได้สบายๆเลยผมขึ้นไปทางนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นมันเต็มไปหมดนะในการปลุกกระแสประสาท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 นะครับธนบัตรใบละ 2,000 ริวนะฮะ 2,000 ริวเป็นธนบัตรที่ใช้มากที่สุดเพราะมันเป็นราคาที่มันซื้อของอะไรจับจ่ายง่ายๆนะครับนักศึกษาในห้องนี้บางคนก็จะไปอังกอร์ไปนครวัดกับผม เดือนหน้าเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องไปใช้ธนบัตรเนี่ยก็เป็นการเตือนอยู่ตลอดเวลานะครับด้วยชาตินิยมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนะครับนี่มาดูสยามประเทศไทยของเรานะครับเราก็คงจะได้ยินคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่เรื่อยๆแต่เราจะมีปัญหากับคำว่าและใช่ไหมครับผมคิดว่าคนที่รุ่นผมคนที่อายุอาจจะใกล้ๆผมก็คงจะจำได้ว่ายุคหนึ่งนั่นน่ะนะครับเราก็จะบอกว่าและรัฐธรรมนูญใช่ไหมจำได้ใช่ไหมครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเราใช้คำว่าและรัฐธรรมนูญเข้าไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญเรานั้นถูกฉีกทำลายไปมากเหลือเกินจนเป็นขึ้นอันดับของโลกไปแล้วนะครับอยู่ในกินเนสบุ๊กนะครับว่าเรามีรัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลกเนี่ยนะครับเราก็เลยเขินๆกับคำว่าและรัฐธรรมนูญใช่ไหมเพราะมันไม่รู้จะและรัฐธรรมนูญฉบับไหนนะ40หรือ50ดีตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมจะแก้ไม่แก้จะเขียนใหม่หรือไม่เขียนใหม่คำว่าและของเราเนี่ยมันเยอะมันมีปัญหามากและอะไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันหนึ่งถ้าตอนนี้ถ้าท่านผ่านไปในแวดวงที่เป็นกองทัพนะฮะเอาล่ะเราก็มีภาพอย่างนี้ใช่ไหมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับและรัฐธรรมนูญเราก็เห็นว่าเราก็มีเน้นตรงที่พระมหากษัตริย์นะครับเราจะเห็นรูปแบบนี้เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตึกสูงๆใหญ่ๆนะครับผมคิดว่าเราจะเห็นตลอดเวลานะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งผมว่าเราก็เห็นว่ามันมีความต่างกันมากนะครับความต่างกันมากนะครับเราเน้นอยู่ที่พระมหากษัตริย์มากกว่าตรงและนะฮะและรัฐธรรมนูญหรือว่าและประชาชนหรือว่าและประชาธิปไตยนะครับหลายคนมาบอกผมว่าหลังเหตุการณ์พฤษภา2535เนี่ยนะครับที่มีการยิงกันที่กลางถนนราชดำเนินแล้วฝ่ายกองทัพนั้นเสียชื่อเสียงฝ่ายทหารเสียชื่อเสียงมากเนี่ยป้ายคำว่าและประชาชนเนี่ยขึ้นเต็มเลยนะฮะตามกรมกองต่างๆลองผ่านไปดูก็แล้วกันนะฮะจากคำว่าและประชาชนนั้นขึ้นเยอะแยะเลยแต่ผมคิดว่าของเรานั้นเน้นอยู่ที่พระมหากษัตริย์มากกว่าเพราะนั้นเราจะเห็นอันนี้นะครับอันนี้เป็นตึกผมว่าตึกไทยสายการบินไทยนะครับเราก็เน้นอยู่ที่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านก็ทราบดีนะครับคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นรัชกาลที่6เป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้น เราเชื่อกันว่าท่านยืมมาจากคำว่า God King and Country นะฮะของอังกฤษหรือไม่ก็อาจจะยืมมาจากของรัสเซียในสมัยพระเจ้าซาร์นะฮะพระราชสำนักกรุงเทพกับราชสำนัก
หลายๆเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนั้นสนิทสนมกันมากอาจจะยืมมาจากไม่อังกฤษก็รัสเซียนะครับก็เราก็จะเห็นนะฮะการ์ตูนอันนี้เป็นการ์ตูนของรัชกาลที่6เองนะฮะท่านก็วาดรูปว่าท่านนั้นคือพระราม6ใช่ไหมฮะรามา6นะฮะกำลังดึงชาวสยามขึ้นไปเห็นไหมยืนตึงชาวสยามขึ้นไปให้พ้นจากความตกต่ำในอุตสาคเนในเซาท์อีสเอเชียเพราะฉะนั้นข้างล่างเราก็จะเห็นว่าการ์ตูนของท่านนั้นก็จะเห็นชัดเลยว่าผู้นำของสยามในสมัยนั้นคิดอย่างไรนะครับก็คือโถพม่าน่าสงสารเห็นไหมยืนอยู่ตรงนั้นซ้ายมือนุ่งสโรงนะครับส่วนเขมรนั้นนุ่งเตี่ยวนะครับเห็นไหมเสื้อก็ไม่มีนะครับยืนดูขวามือก็คือเวียดนะครับแต่ในภาษาไทยเก่าซึ่งเรายืมมาจากคแมคือยวนคำว่ายวนเป็นคำคแมนะครับไม่ใช่คำไทยไทยยืมมาจากเขมรยวนเป็นคำที่มีความหมายลบในภาษาเขมรเหมือนกับคำว่าเจ๊กในที่นี้หลายคนคงไม่อยากให้ใครเรียกว่าเจ๊กดังนั้นอย่าไปเรียกคนเวียดว่ายวนเข้าอาเซียนแล้วต้องเปลี่ยนอะไรเยอะมากนะฮะไมรีเซ็ตนะครับอย่างที่ท่านพูดเมื่อวานพูดนะฮะต้องรีเซ็ตเยอะนะครับคำลาวคำไทยโบราณผมคิดว่าเรียกแก้วใช่ไหมครับเรียกแก้วนะแต่ถ้าเรียกให้เป็นกลางแล้วก็ไม่มีปัญหาต้องเรียกว่าเวียดจะดีกว่านะครับผมก็จะหลีกเลี่ยงแล้วก็จะบอกนักศึกษาในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมว่าให้หลีกเลี่ยงคำว่ายวนนะฮะยกเว้นบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะฮะขนมเบื้องเนี่ยใช่ไหมขนมเบื้องยวนเนี่ยมันต้องจะทำไงขนมเบื้องเนี่ยมันเอามาให้เราผิดอีกนะอะไรทำนองเนี้ยมันก็ยุ่งนะครับในเรื่องภาษาเนี่ยแต่อย่าลืมว่าต้องเปลี่ยนนะครับเหมือนกับว่าถ้าเปิดท่านเป็นคนอเมริกันนะฮะผิวขาวแล้วท่านดันทะลึ่งไปเรียกโอบามาว่านิกเกอร์หรือนิโกรตายเลยนะครับผมว่าตายเลยบ้านเรายังนะฮะยังไม่ถึงแต่ว่าในอนาคตผมว่าไปถึงแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะทางด้านฝ่ายสิทธิมนุษยชนนั่งอยู่กับเราตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องสำคัญมากอันนี้เป็นการ์ตูนที่สะท้อนนะฮะความคิดของชนชั้นนำของสยามว่าเราเหนือกว่าเพราะเราเป็นเอกราชนะครับรัชกาลที่6ก็ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้ดึงเราขึ้นมาแล้วบนสวรรค์ก็มี5 4 3 2 1เห็นไหมดูอยู่นะนี่เป็นการ์ตูนของรัชกาลที่6ผมชอบการ์ตูนนี้มากๆเลยนะครับผมมักจะเอามาใช้ว่าสะท้อนให้เอาความคิดได้อย่างดีนะครับแต่ว่าข้อสังเกตก็คือว่าขั้นหลังรัชกาลที่1ไม่ยักกับมีพระเจ้าตากนะนี่เราอยู่ฝั่งธนบุรีใช่ไหมที่เขากำลังหาเสียงกันเนี่ยผมว่าใครเสนอให้แยกธนบุรีออกจากกรุงเทพมหานครผมจะไปลงคะแนนให้นะครับมันมีผู้สมัครคนหนึ่งบอกว่าจะแยกใช่ไหมครับผมเห็นด้วยนะไม่ทราบว่าท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้เห็นด้วยไหมผมคิดว่าธนบุรีจะเจริญกว่านี้นะครับถ้าเผื่อแยกออกจากกรุงเทพนะครับก็นะเราก็จะเห็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฮะรูปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาข้อจริงนั้นนี่ก็คือชาตินิยมของสยามนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ละเอียดหน่อยเนี่ยชาตินิยมของสยามเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราเน้นเริ่มต้นด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ดีตอนหลังเราพยายามจะเพิ่มคำว่ารัฐธรรมนูญเราพยายามเพิ่มคำว่าประชาธิปไตยเราพยายามเพิ่มคำว่าประชาชนอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังไม่ลงตัวนะอีตรงและเนี่ยยังไม่ลงตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีเวอร์ชั่นของชาตินิยมเนี่ยสองเวอร์ชันผมคิดว่านะเวอร์ชันแรกเนี่ยผมคิดว่าใช้คำที่ดร.ธงชัยกับอาจารย์เบเนดิกต์แอนเดอร์สันใช้เนี่ย ก็อาจจะใช้ได้นะครับอาจารย์เบเนดิกต์แอนเดอร์สันใช้คำว่า official nationalism อาจารย์ธงชัยใช้คำว่า royal nationalism นะครับก็คือเป็นชาตินิยมในสมัยที่ยังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์อยู่นะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญชาตินิยมในสมัยนั้นยอมสละดินแดนเพื่อรักษาเอกราชนะครับอันนี้ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้เลยล่ะในสมัยรัชกาลที่5นะฮะไม่ว่าจะรัชกาลที่5เองไม่ว่าจะกรมพยาดำรงมหาดไทยไม่ว่าจะกรมเทววงศ์การต่างประเทศไม่ว่าจะเจ้าพยาวงศานุพัฒน์นะฮะซึ่งอยู่ในกรรมการสยามกับฝรั่งเศสสำรวจและปักปัน
ดินแดนแล้วก็ทำแผนที่นะครับในสมัยสยามสยามชาตินิยมนั้นยอมรับการปักปันดินแดนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต่างกันกับผมคิดว่าในเวอร์ชั่นที่มาที่หลังที่ผมเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นของชาตินิยมแบบอัมมาดเสนาอัมมาดตยาชาตินิยมนะครับเป็นมิลิตารีบิโรคราติกนาชันนอลิซึมอันนี้มาเมื่อเมื่อที่ที่คุณสมฤทธิ์พูดว่าเปลี่ยนชื่อสยามเป็นไทยเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับผมคิดว่า mindset เปลี่ยนเพราะการที่ท่านพูดเมื่อวานว่าเราต้องรีเซ็ตอะไรเนี่ยเราต้องรีเซ็ตเยอะมากนะครับการเปลี่ยนจากสยามมาเป็นไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องเปลี่ยนชื่อเฉยๆนะครับเหมือนอย่างอะไรอ่ะนางพิมพิลาไลเปลี่ยนเป็นวันทองนะสมบูรณ์เปลี่ยนเป็นชาติชายอะไรเนี่ยนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับรวมทั้งผมเนี่ยเอาข้อจริงประวัติศาสตร์ส่วนตัวของผมก็คือพ่อผมชื่อนายเชิงแก่นแก้วพอเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยพ่อก็ถูกบีบโดยชนชั้นนำในจังหวัดราชบุรีให้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลแล้วพ่อเขาไม่รู้จะนามสกุลอะไรดีนะครับเขาก็เลยตั้งให้นามสกุลให้เราว่าเกษตรสิรินะครับไม่มีนานะครับไม่เคยทำนาตระกูลเราไม่เคยทำนาเลยนะครับอย่างดีก็เป็นพ่อค้าแล้วก็เป็นอมาตย์นะครับทำนาก็ไม่เคยแต่ดันทะลึ่งนามสกุลเกษตรสิริอันนี้มันเป็นปัญหามานะครับจากการเปลี่ยน mindset ของคนรุ่นปฏิวัติ2475ที่ Siam became Thailand ในปี2481นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่คือ generation my mother นะครับ my mother ก็เป็น อยู่ในทีมนางละครหลวงวิจิตรด้วยนะครับแม่จะร้องเพลงมณฑลบูรพานี่ก็เป็นของเราเสียงราชพัฒนบองบ้านพี่เมืองน้องมาช้านานผมร้องได้หมดเลยนะครับเพราะแม่ร้องกล่อมนะครับปลุกให้ผมรักชาติมาตั้งแต่เล็กๆนะครับเพราะนั้นนี่คือนักศึกษาธรรมศาสตร์เดินขบวนอย่างเรียบร้อยมากๆนะครับเรียบร้อยเป็นภาพพับไว้เลยนะครับสองฝั่งโขงเป็นของเราเห็นไหมวาทกรรมเหล่านี้คือวาทกรรมเรียกร้องดินแดนเสียดินแดนแล้วก็เรียกร้องดินแดนนะครับอันนี้เป็นวิธีคิดแบบเสนาอมาตยาชาตินิยมนะครับปัญหาก็คือเกิดการปลุกกระแสชาตินิยมรักชาตินำไปสู่การเรียกร้องดินแดนและสงครามอินโดจีนนะหลายคนที่เล่น Facebook อาจจะเห็นนะครับก็เอาเรื่องสงครามอินโดจีนมาเอาเรื่องของการรบทางเรือที่จังหวัดตราดมาเรือของเราถูกฝรั่งเศสจมอะไรทำนองนี้นะครับการได้ดินแดนมณฑลบูรพาจำปาสักลานช้างสมัยนั้นยังไม่มีไม้ถูนะครับเรียกลานช้างนะครับโดยสนธิสัญญาโตเกียวนะครับที่ญี่ปุ่นบีบบังคับให้ฝรั่งเศสยอมไทยเพราะว่าฝรั่งเศสนั้นถูกเยอรมันยึดครองปารีสแล้วนะครับแต่แน่นอนเราอยู่ได้ยึดได้5ปีนะครับก็ต้องคืนไปด้วยสัญญาวอชิงตันนะครับในสมัยหลังสงครามเพราะเราต้องการเข้าสหประชาชาติและเราไม่ต้องการเป็นประเทศแพ้สงครามเพราะเราไปเข้ากับญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่มันวกวนซับซ้อนปวดหัวมากๆเลยนะครับกว่าจะเรียงลำดับไทม์ไลน์ได้เนี่ยเพราะนั้นนักวิชาการจำนวนไม่น้อยนะครับจะมีปัญหาจับแพะชนแกะเอาอันนี้มาใส่นู่นเอานู่นมาใส่นี่นะมันวุ่นหมดเลยเพราะเรื่องมันร้อยกว่าปีนะครับเพราะนั้นต้องระวังอย่างมากนะครับเวลาจะดูเนี่ยต้องแม่นลำดับเหตุการณ์สิ่งที่เรียกว่าไทม์ไลน์อย่างมากๆนะครับหนังสือที่เราทำแล้วขายอยู่ก็พยายามจะเสนอเรื่องไทม์ไลน์นะฮะกาลานุกรมนะครับผมขโมยคำนี้มาจากท่านเจ้าคุณประยุทธ์โตผมชอบมากนะท่านทำกาลานุกรมพุทธศาสนานะครับผมก็เลยเอามาทำเป็นกาลานุกรมประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวลองดูก็แล้วกันนะครับก็เนี่ยนะครับแล้วเราก็ไปยึดเสียมราชเสียมเรียบมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดพิบูลสงครามใช่ไหมฮะเนี่ยมีอะไรล่ะคือหมายความว่าในสมัยราชาชาตินิยมสูญเสียไปเสียดินแดนไปแต่ยอมนะฮะแต่ในสมัยนี้นะฮะก็ต้องเรียกร้องคืนใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็ไปยึดจังหวัดเสียมราชมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อจังหวัดพิบูลสงครามอันนี้ก็คำนี้อธิบายได้เลยทำไมการประชุมมรดกโลกที่ไครสต์เชิร์ชนิวซีแลนด์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของ
ท่านสุรยุทธ์จึงไม่ไปประชุมด้วยส่งตัวแทนไปเพราะนามสกุลพิบูลสงครามประชุมยากมากๆเลยนะฮะมันไปสะกิดแผลเก่าผมว่าประวัติศาสตร์ตรงนี้คือประวัติศาสตร์บาดแผลแล้วถูกทำให้ลืมด้วยแต่ผมคิดว่าในกัมพูชาในลาวไม่ได้ลืมนะฮะจังหวัดลานช้างจังหวัดกัมปาสักในลาวกัมพูชาไม่ลืมการจะเข้าประชาคมอาเซียนต้องรีเซ็ตอะไรเยอะมากต้องยอมรับความเป็นจริงอะไรที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับเอาประวัติศาสตร์ปิดแล้วก็ขึ้นทิ้งเอาไว้ไม่ได้อะครับมันก็กลับมามันกลับมาผิดๆยิ่งแย่ใหญ่มันต้องทำให้เกิดความเข้าใจนะครับเราบอกเราเสียดินแดนถ้าท่านข้ามไปพม่าดูประวัติศาสตร์พม่าบอกนี่แหละอาณาจักรของอโนรธาสมัยพุกาก่อนสุโขทัย200ปีไอ้คลองแบบเนี้ยขึ้นไปกระทั่งถึงขชินมาตอนกลางของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาข้าคุมถึงปากแม่น้ำโขงและสิงคโปร์ใช่ไหมอันเนี้ยถ้าเราดูนะฮะประวัติศาสตร์เนี่ยผมถึงบอกว่ามันบินเหรียญสองด้านอย่างน้อยหลายด้านด้วยนะครับเอาละไปอย่างเร็วๆนะฮะถ้าดูของลาวลาวบอกว่าอีสานทั้งอีสานเป็นของลาวนะครับนี่คือล้านช้างครับถ้าไปดูนะฮะนี่นั่นถือประวัติศาสตร์ลาวถ้าไปดูของเขมรนะครับเขมรเอ็มพายเห็นไหมครับผมคิดว่าอันนี้นะ เรื่องของเราเสียดินแดนมากมายเนี่ยนะครับคนอื่นก็บอกว่าตัวเองเสียนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งซึ่งเราคุ้นอยู่กับเรื่องของปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นนะครับเสียดินแดนมาแล้ว14ครั้งเพราะนั้นจะเสีย15นะครับก็ปัญหาครั้งที่15ก็คือเรื่อง 4.6 ที่กำลังเป็นปัญหาผมจะพยายามรีบไปเร็วๆรู้สึกเวลาหมดแล้วนะสถานการณ์กำลังเปลี่ยนมากในการเมืองไทยกำลังเปลี่ยนเพราะว่ามันมีปรากฏการณ์พิเศษมากผู้หญิงดันขึ้นมาเป็นนายกใช่ไหมแปลกมากๆเลยนะครับถ้าไม่มีผู้หญิงมาได้มันน่าจะไม่ต้องตำแหน่งของพวกเราผู้ชายใช่ไหมตอนนี้ผู้หญิงมาเป็นนายกนะครับแล้วศูนย์สิรินธรนี่ก็เอาผู้หญิงมาเป็นนายเป็นผอ.นะครับเมื่อวานนี้ผมส่งมอบตำแหน่งนายกผมก็เป็นนายกนะผมเป็นนายกสมาคมสยามจดหมายเหตุสยามแต่เมื่อวานนี้ผมตัดสินใจลาออกนะครับแล้วก็ส่งมอบให้ท่านรองอธิบดีกรมศิลปากรไปแล้วเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะให้เป็นนายกแทนนะครับตอนนี้เราต้องเอาผู้หญิงขึ้นมาข้างหน้านะครับการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นนี่ใกล้เข้ามาแล้วนะครับการเลือกตั้งนะเราได้คุณยิ่งลักษณ์มาแล้วที่น่าสนใจมากเลยว่าท่านรัฐมนตรีสุวิทย์นะครับผมเข้าใจว่าดร.สมสุดาอาจจะอยู่ในเหตุการณ์ที่ปารีสที่ท่านโยนไพ่ใบสุดท้ายแล้วก็วอล์กเอาว่าจะกลับไปกู้ปราสาทเขาพิหารทวงสิทธิ์เขาพิหารรักษาดินแดนไทยเบอร์14นะครับสอบตกนะครับพรรคกิจสังคมของอาจารย์คึกฤทธิ์ของผมสลายตัวไปเลยนะครับตอนนี้หายไปเลยนะครับยืมคำนี้มาจากลีกวนยูสิงคโปร์นะครับ People's Action Party นะครับเรามาเป็น Social Action Partyคุณสุวิทย์ไม่ได้รับเลือกตั้งนะฮะคุณวีระคุณราตรีถูกจับคุณอยู่ในคุก2ปีแล้วนะครับเมื่อกี้มีเมื่อวานนี้มีคนมากระซิบผมว่าคุณราตรีจะถูกปล่อยละในอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับตัวประกันนะฮะผมว่า2คนนี้อาจจะในแง่ของการเมืองกลายเป็นตัวประกันไปนะครับเนี่ยครับนะครับคุณวีระกับคุณราตรีแต่ว่าน่าจะได้ปล่อยที่น่าสนใจก็คือถัดจากเหตุการณ์ที่ไล่มาเนี่ยปรากฏว่าศาลโลกนะครับได้มีมติออกมานะครับว่าให้มีพื้นที่ปลดทหารชั่วคราวนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับใหญ่มากๆเลยอันนี้เป็น17ตารางกิโลเมตรไม่ใช่ 4.6 แล้วหลุมดำที่เราตกลงไปนั้นมันขยายจาก 4.6 เป็น17ตารางกิโลเมตรนะครับรูปนี้นะครับเมื่อวานอาจารย์พนักก็จ่ายให้สถานการณ์เปลี่ยนนะครับคุณยิ่งลักษณ์ก็ไปพบนายกคุณเซนนั่งขาสวยนะครับคุณทักษิณก็มาพบคุณเซนนะครับทีมแดงก็ไปเล่นฟุตบอลคุณเซนก็แทนที่จะใส่เสื้อทีมของตัวเองสีน้ำเงินดันมาใส่เสื้อสีแดงนะครับแล้วดูเตะ กันอย่างประนีประนอมนี่มันจะแข่งกีฬาหรือจะมาเกียร์เสียกันแน่นะครับก็ลองดูนะครับคุณทักษิณก็ไปตะเวนอยู่รอบๆนะครับอ้อมอยู่นะครับอ้อมอยู่นะครับทั้งลาวทั้ง
กัมพูชานะครับแล้วก็มีรูปนี้โปรดสังเกตเสื้อและสีเสื้อคุณเปรมใส่เสื้อสีส้มส้มแปลว่าแดงผสมเหลืองสองท่านนี่ชมพูเกียร์เซียหรือเปล่าเกียร์เซียหรือเปล่านะครับการเมืองไทยในการเมืองโลกนะครับทันทีที่เลือกตั้งเสร็จโอบามามาเลยแล้วดูบอดี้แลงเกวจของสองท่านนี่นะดูตาดูวิธีจับมือนะครับนี่มันอะไรกันนะครับการเมืองโลกนะครับโอบามาเข้าเฝ้าในหลวงนะครับมีผู้หญิงไปสองคนเขาก็ฉลาดนะครับผู้หญิงไปสองคนนะคนสีน้ำเงินนั่นคือฮิลลารีคลินตันนะครับเธออาจจะเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกใน4ปีข้างหน้าเพราะเธอจะมีชาย2คนช่วยหาเสียงคือสามีกับโอบามานะครับผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีชมพูแล้วก็นุ่งกระโปรงสั้นมากเลยแล้วเธอมั่นใจในขาของเธอมากนะครับคือท่านผู้สหรัฐประจำประเทศไทยคนนี้น่าสนใจมากๆนะน่าสนใจมากๆติดตามดูบทบาทของเธอให้ดีแล้วกันคุณยิ่งรักแน่นอนมักจะมาปกติขาวเหลือเกินนะครับเธอรู้สึกจะชอบชุดอมาเป็นพิเศษนะครับเราจะเห็นเธอใส่บ่อยมากๆนะปกติขาวไม่สั้นเท่ากับคริสตี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ยาวนักนะฮะให้เห็นรูปนี้ใช่ไหมการเมืองอาเซียนกำลังเปลี่ยนเหลือเกินนะครับหอมแก้มองซานซูจีไม่รู้เพราะว่าเธอเป็นนักเรียนอังกฤษหรือเปล่าไม่รู้นะคุณยิ่งรักเป็นนักเรียนอเมริกันเลยไม่ได้หอมนะครับดูสิโอ้โหดูปากนะครับรูปนี้นะครับอาเซียนพนมเปญใช่ไหมฮะลีเซียนหลุงสิงคโปร์ไทยเวียดนามสหรัฐนะครับกัมพูชานายกจีนมานะครับดูมาเดินนะครับดูมาเดินนะนายกของเราก็เดินนะฮะถ้าผมเป็นนายกจีนผมจะไม่ไปเดินด้วยเพราะว่าเธอสูงกว่าผมนะคือมันหมดราศีนะราศีของเธออันนี้ก็เป็นรูปคุณยิ่งรักกับเต็งเสงนะครับอู่เต็งเสงท่านทูตบอกไม่ให้เรียกนายคนเต็งเสงนะเมื่อวานนี้เขาถอดเครื่องแบบแล้วอันนี้ล่าสุดคืออเบ้เขาสูงนะครับก็อันนี้ก็เป็นสถานการณ์คือรวมความแล้วเนี่ยนะครับเรื่องที่ค้างอยู่ศาลโลกก็คือที่จะพิพากษาในเดือนตุลานี้ใช่ไหมฮะน่าจะเป็นภายในปีนี้เนี่ยจะออกมาอย่างไรนะครับเพื่อนผมที่สำนักเรือนอินบอกว่าเจ๊งกับเจ้าผมว่าเขาวิเคราะห์ง่ายดีนะคือไม่เหมือนเรานักวิชาการนะคุณสุจิตวงเทศเนี่ยวันนั้นเราคุยกันคืนนึงเขาบอกเจ๊งกับเจ้านะฮะคือภาษาแต้จิ๋วนี่มันมีประสิทธิภาพดีนะครับเวลาพูดแล้วเนี่ยคือถ้าแปลเป็นไทยก็คือเสมอกับแพ้เสมอก็คือว่าศาลเขาบอกว่าให้กลับไปตกลงกันกันศาลไม่มีอำนาจที่จะไปขีดเส้นนะครับก็กลับไปคุยกันเอาอินโดนีเซียมาเป็นตัวกลางในกล่องอาเซียนอะไรก็ดีที่สุดนะฮะแต่ถ้าแพ้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมว่าจบตรงสุดท้ายเลยข้อเสนอก็คือว่าในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าการแก้ปัญหาได้เนี่ยก็คือการดูวิธีการแก้ปัญหาของน้ำตกอีกวาซูของบราซิลกับอาร์เจนตินานะครับเขาก็มีปัญหาแบบเดียวกับเรานะครับในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนเขตแดนนะครับมันเป็นน้ำตกมหัศจรรย์แบบนี้นะฮะทะเลาะกันตกลงต่างคนต่างขึ้นไม่ต้องขึ้นด้วยกันต่างคนต่างขึ้นแล้วก็ทำไม่รู้ไม่ชี้มันก็มาชนกันเองอ่ะแล้วก็พัฒนาร่วมกันนะครับหรือว่ากรณีที่ในกรรมการมรดกโลกเนี่ยเขาก็ให้หอระฆังในยุโรปกรณีของเบลเยียมกับฝรั่งเศสเนี่ยที่เรียกว่าเบลฟรีเนี่ยเป็นมรดกร่วมนะฮะจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับที่เป็นกลมๆนะคือบรรดาหอระฆังเหล่านี้เป็นมรดกร่วมหมดเลยนะครับไม่ต้องมาคิดเรื่องพรมแดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของเราที่ค้างอยู่ที่ศาลโลกเนี่ยคำตอบนั้นน่าจะมีทางออกนะครับน่าจะมีทางออกด้วยการทำให้เขตปลอดทหารนั้นเป็นเขตสันติภาพแปลงพนมดงรักสามเหลี่ยมมรกตแม่น้ำโขงตอนกลางของกัมพูชาไทยลาวเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและนิเวศอาเซียนนะครับเป็นอาเซียนเอ็กโคคัลเจอรัลเวิลด์เฮอริเทจอันนี้ผมฝากดร.สมสุดาไปนะครับผมไปฝากที่กรุงพนมเปญแล้วให้สมเด็จนรรงค์สิริวุฒิ
ฟังนะครับบอกว่าผมขอเสนออันนี้ผมคิดว่าถ้าเราจะมาขีดเส้นปักปันกันอะไรๆใครตรงไหนเนี่ยเพิ่มเผื่อก็อาจจะรบกันไปอีกนานนะครับผมว่ากำนันที่เมื่อวานนี้ท่านก็คงไม่เป็นสุขผมว่าอาจจะทำไม่รู้ไม่ชี้นะฮะยกให้มันเป็นมรดกโลกทั้งหมดเลยนะครับของยูเนสโกผมก็คิดว่าเทือกพนมดงรักนะครับของไทยและกัมพูชานะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันสามารถจะหาทางออกได้นะครับให้บรรดาธรรมชาติและปราสาทที่มนุษย์สร้างเนี่ยมันกลายเป็นมรดกโลกร่วมกันนะฮะสามเหลี่ยมมรกตจุด3จุดที่เราเห็นนะครับอันนั้นเป็นแล้วก็ตอนเลซับใช่ไหมครับถ้าเราดูแล้วเนี่ย เขาใหญ่เป็นมรดกโลกแล้วพนมรุ้งยังไม่เป็น พระวิหารเป็นแล้ววัดภูเป็นแล้วคอนพระเพลงน้ำตกคอนพระเพลงยังไม่เป็นทำไมเราไม่ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมรดกโลกของอาเซียนนะครับปราสาทภูเขาแม่น้ำพนมดงรักลุ่มน้ำโขงตอนกลางนะครับใครยังไม่เคยไปที่ตรงนี้นะครับน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาคืออะไรตอบสิครับน้ำตกที่ในอเมริกาใหญ่ที่สุดคืออะไรครับไม่ยอมตอบแต่ว่านักศึกษาผมจะตอบว่าในแองการานะครับแล้วผมก็ถามนักศึกษาผมว่าน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนคืออะไรเขาก็หันไปหันมาครับจริงมันอยู่ตรงเนี่ยออกจากอุบลราชธานีไปนิดเดียวคอนพระเพลงนะครับคอนพระเพลงนะฮะใครยังไม่เคยเห็นก็ไปดูซะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกร่วมกันของอาเซียนนะฮะ peace not war นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์และนำไปเสนอที่ยูเนสโกด้วยครับขอบคุณเจริญขอบคุณครับขอบใจ thank you